สวัสดีครับอันนี้จะมาแนะนำนะครับประกันตัวหนึ่งแต่ว่ามันจะค่อนข้างแปลกนิดนึงก็คือว่าเขาคุ้มครองแค่30วันนะครับข้อดีของประกันตัวนี้ก็คือเหมาะกับช่วงที่ไปเที่ยวแล้วก็คนที่ไม่ค่อยได้ขับรถเลยครับช่วงไปเที่ยวช่วงปีใหม่สงกรานต์วันหยุดยาวอะไรเงี้ยครับอยากทำประกันแต่ว่าเดือนเดียวได้ไหมอะไรเงี้ยอันนี้มีแล้วนะครับผมหาเจอแล้วแล้วก็มีเจ้านี้ส่งมาให้นะครับเป็นของ MSIG อีกแล้วนะครับก็น่าจะโอเคประกันเป็นประเภท3บวกนะครับ3บวกรายเดือนนะครับ3บวกก็จะคุ้มครองคุ้มครองซ่อมเขาซ่อมเรานะครับไม่คุ้มครองรถหายไฟไหม้นะครับแล้วก็จะคุ้มครองในกรณีที่ชนเนี่ยเป็นรถชนรถเท่านั้นนะครับเป็นคู่กรณีเป็นยานพาหนะทางบกเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเบี้ยเบาๆเริ่มต้นวันละ42บาทนะครับคุ้มครองรถชนน้ำท่วมด้วยนะครับมีให้เลือกทั้งมีค่าเสียหายส่วนแรกแล้วก็ไม่มีนะครับคุ้มครองทันทีไม่ต้องตรวจสภาพนะครับอันนี้ถ้าใครเป็นตัวแทนอยู่นะครับก็คือไม่ต้องถ่ายรูปเนาะโอ้สบายเลยนะครับมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงทั่วประเทศด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับคุ้มครองอะไรบ้างนะครับพวกนี้นี่ก็จะคล้ายๆปกติทั่วไปนะครับ5แสน10ล้าน1ล้านนะครับทรัพย์สินบุคคลภายนอกนะครับมีอุบัติเหตุส่วนบุคคลให้ด้วยนะครับ5ที่นั่งนะครับค่ารักษาพยาบาลนะครับนอกเหนือจากพรบ.เนาะแล้วก็มีประกันตัวผู้ขับขี่ให้ด้วยอันนี้ก็คือทุนประกันนะครับก็คือเราสามารถเลือกได้ 100,000 ถึง 300,000 นะครับมีค่าเสียหายส่วนแรกด้วยนะครับราคา Access ก็คือตรงนี้นะครับก็คือถ้าเลือก 1,260 บาทนะครับแบบสมมุติว่าเราเลือกทุน 100,000 เนาะแล้วก็จ่ายราคาเท่านี้ 1,260 บาทแต่ว่าพอดีขับไปชนชาวบ้านเขานะครับไปชนท้ายชาวบ้านเขาเป็นฝ่ายผิดก็ต้องจ่าย 2,000 นะครับแล้วก็ซ่อมทุนของเรานะครับ 100,000 นะครับแต่ว่าจะมีพิเศษอีกนิดนึงก็คือว่าในกรณีที่ไม่มีค่าเสียหายส่วนแรกนะครับก็คือ 1,365 บาทนะครับก็คือไปชนชาวบ้านเขาเป็นไปชนท้ายเขาเงี้ยนะครับก็คือไม่ต้องจ่าย 2,000 ก่อนแล้วก็ซ่อมของเราต่อครั้งนะครับอันนี้ผมว่าแบบนี้ถูกดีนะครับสำหรับใครที่แบบว่าทำแต่พรบ.อย่างเดียวเนาะแล้วก็หรือว่าทำประกันชั้น3ไว้อยู่แล้วอย่างรถเก่งเนาะชั้น3รวมพรบ.ก็ 2,000 กว่าบาท 2,500 2,600 นะครับแต่ว่าพอที่อยากไปเที่ยวเนาะขับไปต่างจังหวัดไปไกลๆเนี่ยกลัวไปเกิดอุบัติเหตุก็ซื้อแบบนี้เพิ่มเติมแค่เดือนเดียวครับ1,300แล้วก็ไม่ต้องซ่อมเราด้วย100,000ผมว่าแบบนี้ก็โอเคนะครับแล้วก็นี่รถชนนะครับน้ำท่วมช่วยเหลือฉุกเฉินนะครับแล้วก็ไม่ต้องตรวจสภาพรถยนต์นะครับคุ้มครองก็คือ30วันเนาะทำได้เฉพาะรถยนต์นั่งส่วนบุคคลเท่านั้นนะครับแล้วก็รถกระบะปิกอัพไม่เกิน4ตันนะครับเป็นจดทะเบียนส่วนบุคคลนะครับไม่ใช่รับจ้างหรือให้เช่าไม่รับประกันออดี้เบนซ์นะครับถ้าเป็นรถยุโรปไม่รับนะครับก็คือจะเป็นรถญี่ปุ่นเท่านั้นฮอนด้าโตโยต้ามาสด้าอะไรพวกนี้นะครับอิซูซุอะไรพวกนี้ได้หมดนะครับไม่ดัดแปลงสภาพนะครับอันนี้ก็รายละเอียดเดี๋ยวผมส่งให้ดูนะครับถ้าท่านไหนสนใจซ่อมอู่นะครับแล้วก็ฟรีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินนะครับ24ชั่วโมงอันนี้เลยนะครับนี่ก็มีใบคำขอทำประกันด้วยนะครับอันนี้ก็คือถ้าใครสนใจก็เดี๋ยวผมส่งให้ได้นะครับก็ทำได้ง่ายๆนะครับนี่แล้วก็เลือกเอาติ๊กเอานะครับก็แนะนำเป็นไม่มีค่าเสียหายส่วนแรกจะดีกว่านะครับเพราะว่าถ้ามีเนี่ยจ่าย 2,000 ก็ยิ่งจ่ายเพิ่มมา100เดียวเองนะครับโอเคนะครับก็ถ้าใครสนใจก็สอบถามมาได้นะครับแล้วก็ตัวแทนท่านไหนอยากเอาไปขายนะครับก็แนะนำวันนี้นะครับก็เหมาะกับคนที่ไม่ค่อยได้ขับรถหรือว่ามีแค่ประกันชั้น3อย่างเดียวแต่ว่าอยากไปเที่ยวต่างจังหวัดนะครับแล้วก็กลัวจะเกิดอุบัติเหตุก็แบบนี้ก็น่าจะคุ้มค่าแล้วก็คุ้มครองที่ดีที่สุดสำหรับใครมีอะไรสงสัยก็สอบถามมาได้นะครับสำหรับคันนี้ก็ขอบคุณนะครับตอนนี้ที่เจออยู่ก็จะมีเจ้านี้เจ้าเดียวในตลาดนะครับถ้าบริษัทอื่นนะครับมีก็แนะนำมาได้นะครับเดี๋ยวผมเอามาบอกเพื่อนๆให้ขอบคุณนะครับสวัสดีครับ